กันนะคะอย่างที่จังหวัดน่านน่านจริงๆตอนนี้ที่อำเภอเวียงสาเนี่ยนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เอาเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไปสูบน้ําที่ท่วมขังระบายออกสู่แม่น้ําน่านนะคะหลายพื้นที่น้ําลดลงจนแห้งแล้วค่ะแต่ว่าก็เหลือซากความเสียหายทั้งดินโคลนทั้งซากหิ่ไม้ทับถมกันจํานวนมาก ที่บ้านปงสนุกนะคะหลังจากที่น้ําลดเนี่ยก็พบว่าบ้านสุดหลายหลังคาเรือนชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปอาศัยนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะวันนี้สถานการณ์เริ่มเบาบางลงแต่ว่าในบางแห่งก็ยังมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่อำเภอบงวังชิ้นปริมาณน้ำเนี่ยนะคะลดลงกว่า1เมตรแต่ว่าชาวบ้านร้อยกว่าหลังคาเรือนยังออกมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ําท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่หน้าอำเภอวังชิ้นน้ําลดลงแล้วนะคะ ขณะที่ถนนสายวังชิ้นเด่นชัยศรีชาชนาลัยเปิดเส้นทางเดินได้แล้วเพราะว่าน้ำลดลงมองเห็นถนนแล้วค่ะหน่วยราชการก็เริ่มให้ความช่วยเหลือหลังน้ําลดแจกถุงยางชีพแล้วก็เอาเครื่องจักรมาปรับถมถนนที่เสียหายหลายต่อหลายสายนะคะลําปางค่ะวันนี้ ตอนแรกเนี่ยเราก็ติดตามข่าวมาต่อเนื่องคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่มีผู้ชายสองคนนะคะถูกน้ําซัดระหว่างที่ลงไปเก็บเศษสว่าบริเวณเหนือฝายน้ําล้นแม่ตุ๋ยนะคะและเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบศพแรกแล้วคือนายประจวบเทพปินตาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งม่านพัฒนามาลอยติดเกาะ ติดกอสวะขนาดใหญ่นะคะที่กลางลําน้ําแม่น้ําตุยเนี่ยนะคุณผู้ชมวันนี้ล่าสุดนะคะช่วงประมาณ11 1บเอ็ดโมงเศษที่ผ่านมานี่เองนะคะเจ้าหน้าที่ไปพบศพของนายอนันต์แก้วมณีวันผู้สูญหายอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ตามหากันอยู่นะคะในที่สุดแล้วเจอแล้วนะคะติดอยู่ในกอสวะที่บริเวณฝายตัวที่สองหลังจากที่มีการเปิดระบายน้ําเพื่อค้นหาร่างของนายอนันต์เป็นวันที่4ตอนนี้ก็กำลังนำศพขึ้นมาจากในน้ำที่ท่วมอยู่ด้วยนะคะ ขณะที่พิจิตรค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่รวมทั้งน้ําเหนือจากทั้งสุโขทัยและพิษณุโลกไหลลงมาสมทบนะคะก็ทําให้น้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านอําเภอสามงามโพประทับช้าง บึงนารางรวมถึงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นวิกฤตแล้วก็เริ่มเอ่อล้นตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำยมทางด้านชลประทานจังหวัดพิจิตรนะคะก็กำลังเร่งผ่นน้ำจากแม่น้ำยมให้ไหลผ่านลำคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำยมกับแม่น้ำหน้าในอำเภอสามงามเพื่อลดผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งในสี่อำเภอพิษณุโลกเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะคะเช้านี้เนี่ยที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้วที่อำเภอบางระกม ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไปติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็พบว่าตอนนี้มวลน้ําทั้งหมดจากสุขโขทัยเนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วกำลังไหลเข้าสู่พิษณุโลกทั้งแม่น้ายมสายเก่าแล้วก็สายหลักกําลังประเมินนะคะว่าอาจจะต้องมีการผ่านน้ําเข้าทุ่งเอาไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งนะคะก็เดี๋ยวจะมีการประชุมขอความร่วมมือเกษตรกรถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยที่พร้อมก็จะเริ่มเอาน้ําก้อนแรกนี่นะคะมวลน้ําก้อนแรกเนี่ยประมาณ1 0 0ล้านลูกบาศก์เมตร เข้าทุ่งก่อนนะฮะหลังจากนั้นค่ะทางสุลประทานพิษาโลกก็บอกนะคะว่ายังคงเฝ้าระวังอำเภอบางระกำรก็คาดว่าน่าจะถึงจุดที่น้ำไหลผ่านสูงสุดที่บางระกำเนี่ยช่วงวันที่27 สิงหาคมคืออีก2วันข้างหน้านะคะจากนั้นแนวโน้มก็จะลดลงก็เตือนประชาชนค่ะบอกว่าให้ติดตามฟังข่าวให้ดีแล้วก็ให้พร้อมในการรับแม่น้ํายมจากสุขโขทยัยถ้าหากเกิดภาวะน้ําเอ่อล้นตลิ่งนะโดยเฉพาะริมตลิ่งแม่น้ํายมสายหลักแล้วก็แม่น้ํายมสายเก่านะ,ะที่อําเภอพรมพิรามแล้วก็อาเภอบางระกำด้วยนะคะ